ยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆแสนเก๋อย่างเมนูคัพเค้กครีมนมมาฝากกันค่ะวิธีทำเริ่มด้วยผสมแป้งสาลีทำเค้กนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินผงฟูและเบกกิ้งโซดาเข้าด้วยกันค่ะตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลดความเร็วต่ำค่ะใส่แป้งที่ผสมเตรียมไว้ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องบีบส่วนผสมเค้กลงในถ้วยคัพเค้กที่มีกระทงกระดาษรองไว้ประมาณ3ส่วน4ของถ้วยแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 25-30 นาทีหรือจนกระทั่งสุกพักไว้ให้เย็นสนิทค่ะละลายน้ำตาลไอซิ่งเกลือป่นและน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีเนยสดชนิดเค็มเนยขาวและนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมขึ้นฟูใส่ส่วนผสมที่ละลายไว้ตีต่อจนกระทั่งขึ้นฟูอีกครั้งแล้วปิดเครื่องค่ะแบ่งบัตเตอร์ครีมผสมกับสีผสมอาหารตามชอบเตรียมไว้สำหรับแต่งคัพเค้กบีบแต่งเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมนมหลากสีแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเบลนะคะในช่วงรถเค็มสั่งได้ตอนนี้ไปอยู่ที่ถนนสาธุประดิษฐ์จะมีร้านไหนที่มีสติกเกอร์รถเค็มสั่งได้เบลว่าไปเจอแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวตามไปมาเลยดีกว่าไปเลยค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของร้านใช่ไหมคะเดี๋ยวเบลขอชวนคุณแม่ไปนั่งคุยหน่อยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวไปกันเลยค่ะมีสติกเกอร์ด้วยมีเมนูไหนบ้างคะที่สามารถรถเค็มได้ทุกเมนูเลยค่ะขอเพียงแต่ลูกค้าสั่งมาเพราะเราจะมีเครื่องปรุงที่ลดโซเดียมงั้นไปเอาเป็นแกงส้มชะอมกุ้งข้าวผัดเขียวหวานปลาสลิดได้ค่ะแล้วก็เอาสุดท้ายเอาหมูกระเทียมได้เลยค่ะได้มาแล้วคืออาหารทั้งหมดเนี่ยเราจะใส่เครื่องปรุงที่โลโซเดียมเพื่อสุขภาพค่ะอาหารรสจัดจ้านเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเค็มทุกจานไปเหมือนร้านของคุณแม่เลยขอบคุณแม่มากเลยนะคะและวันนี้นะคะเบลก็ขอนี่เลยค่ะมอบเสื้อให้คุณแม่นะคะเลสโซนะคะลดเค็มลดโรคให้แม่ไปเลยค่ะลดเค็มสั่งได้เป็นไงเจ๊นี่คือสถานที่ที่แบบสวยงามบรรยากาศดีและชิคที่สุดในเวลานี้เลยนะอันนี้ไม่เถียงวันหยุดแบบนี้จะมีอะไรดีไปกว่าการที่ออกมาหาของอร่อยอร่อยกินในบรรยากาศดีๆอันนี้โอเคเราแฮปปี้บายแบบนี้เจ๊ดูบรรยากาศแบบนี้เราได้กินอาหารอร่อยอร่อยสุดยอดเราเชื่อว่าบรรยากาศดีๆเนี่ยไม่ใช่แค่เราสองคนบอกหรอกทุกคนที่มาที่ลงก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบรรยากาศเขาดีจริงๆแต่นี่เท็ดดี้พาเจ๊และทุกๆคนมาที่ลงเราภูมิใจกับเราสิเรามีความสุขที่เท็ดดี้พามาแต่เราหิวข้าวเจ๊หิวก็หิวไปแต่นานๆทีเราจะได้มาแบบเสพบรรยากาศแบบนี้ดูแบบริมแม่น้ำแล้วแบบมีแบบโกดังเก่าๆแบบมันมีสไตล์อ่ะเจ๊เราโอเคมากเลยเท็ดดี้บรรยากาศดีจริงๆแต่เราต้องกินก่อนไม่งั้นเราไม่มีความสุขกับบรรยากาศเจ๊ก่อนที่เจ๊จะกินอิ่มท้องเจ๊ต้องอิ่มตาก่อนเข้าใจป่ะเราอิ่มแล้วเราโอเคแล้วกับตาแต่เราหิวข้าวถ้าเกิดเท็ดดี้จะพาเราเดินเนี่ยเดินไม่ไหวนะเราหมดแรงอ่ะเราแบบคือถ้าเจ๊บอกว่าเจ๊จะหิวอย่างงี้โอเคเดี๋ยวพาไปลงสีเลยเท็ดดี้ถ้าเกิดเท็ดดี้บอกจะพาเราไปลงสีอ่ะแปลว่าเราต้องสีข้าวจนเสร็จใช่ป่ะมันก็อีกนานกว่าเราจะอิ่มอ่ะเราหิวหิวจริงๆหิวแบบหิวแล้วหงุดหงิดอ่ะแล้วเราเดินไม่ไหวเราหมดแรงถ้าเราเดินไม่ไหวก็อยู่ตรงนี้แล้วกันจะไปไม่ลงสีอ่ะมันมีอะไรพูดก่อนอ่ะได้กินแน่นอนอ่ะลงสีไปเปล่าไปไปต้องให้ดูโอ้ลงสีจริงๆด้วยลงสีที่ไหนสวยขนาดนี้ร้านที่ลงสีก็บอกไม่ใช่เจ๊ลองดูบรรยากาศสิมันเป็นยังไงมันเท่มากเลยแต่ถ้าบอกว่านี่คือโรงสีเราไม่เชื่อนะนี่คือโรงสีแต่บอกว่าถ้าร้านถ้าบอกว่านี่คือร้านอาหารชื่อโรงสีเราเชื่ออ่ะเจ๊ดูอาหารก่อนขนาดไหนก็มีร้านอาหารชื่อโรงสีไงโรงสีธรรมดาที่ไหนจะมีอาหารน่าทานขนาดนี้ก็ถึงเป็นร้านอาหารชื่อโรงสีไงเจ๊ชักจะถามเยอะแล้วนะถ้าถามเยอะอย่างนี้ไปถามผู้รู้กันดีกว่าโอเคครับผมสวัสดีครับคุณพีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
พิมค่ะอุรัสยาธนารุจิวงศ์นะคะซีเนียร์มาคอมของทางไอเบอรี่กรุ๊ปค่ะคุณพิมเราสองคนเถียงกันมาตั้งแต่ตอนเรายืนอยู่หน้าร้านจนกระทั่งตอนนี้เข้ามาในร้านแล้วสรุปที่เนี่ยเป็นร้านอาหารชื่อโรงสีใช่ไหมคะไม่ใช่โรงสีที่เขาโม้ใช่ไหมคะคือเป็นร้านอาหารที่ชื่อโรงสีก็ใช่แต่นะคะแต่เดิมแล้วตรงนี้ก็เป็นโรงสีข้าวของตระกูลวังลีเหมือนกันค่ะเป็นโรงสีมาจริงๆเมื่อก่อนใช่เมื่อก่อนเป็นโรงสีข้าวมาจริงๆแล้วก่อนที่โรงสีข้าวจะเปิดเป็นตระกูลวังลีจะเปิดเป็นหลงศาลเจ้าให้เข้ามาเยี่ยมชมกันเนี่ยเขาก็ให้เราเข้ามาดูสถานที่เนี่ยค่ะทางคุณปาก็เลยอยากจะอนุรักษ์โรงสีข้าวไว้โครงสร้างทุกอย่างการตกแต่งอะไรนี้ก็คือยังคงเดิมโครงสร้างก็ยังจะยึดโครงสร้างเดิมของทางโรงสีไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเนี่ยนะคะขาโต๊ะเองเนี่ยก็เป็นระเบียงเก่าของโรงสีข้าวเป็นไงได้บรรยากาศเอ้ยเจ๋งมากทุกอย่างดูมีสตอรี่คือเอาระเบียงมาทำขาโต๊ะถูกค่ะเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างก็พยายามจะเอาทุกอย่างที่เป็นวัสดุเดิมใช่ไหมมาตกแต่งใหม่ทำรีโนเวทใหม่ให้สวยงามเท่มากนี่คือเป็นโรงสีเก่านะฮะตอนนี้ก็เป็นชื่อว่าร้านโรงสีริมน้ำเขาอยู่ริมน้ำเลยไหนๆถ้าบอกว่าเป็นร้านอาหารก็ต้องถามเพิ่มค่ะว่าร้านอาหารโรงสีเนี่ยมีอาหารประเภทไหนบริการบ้างร้านอาหารโรงสีนะคะก็จะเป็นร้านอาหารที่เน้นซีฟู้ดแต่ซีฟู้ดของเราจะไม่เป็นซีฟู้ดอาหารซีฟู้ดจีนเนาะแต่ของเราจะเป็นซีฟู้ดไทยใต้จะเน้นแบบเครื่องแกงที่เข้มข้นรสชาติจัดจ้านค่ะเน้นแบบเครื่องเทศสมุนไพรอะไรอย่างนี้แล้ววันนี้เลือกอะไรมาให้เราสองคนทานบ้างคะวันนี้เลยก็เลือกเมนูแนะนำที่ใครมาร้านโรงสีน้ำห้ามพลาดเลยก็จะมีห่อหมกขนมครกปูก้อนนะคะห่อหมกขนมครกปูก้อนแล้วก็มีปูก้อนด้วยใช่คือตัวเนื้อห่อหมกเนี่ยทำมาจากเนื้อกับปลากระพงเน้นๆนะคะแล้วก็ท็อปด้วยปูก้อนตัวเนื้อโตๆเนี่ยค่ะขอดูสักฝาหนึ่งได้ไหมฮะคุณพิมดูแล้วก็ปิดไม่ได้ไม่ได้เห็นใช่ไหมคะนี่ค่ะไม่สองฝาเลยดูสีเครื่องแกงนี่คือดูรู้เลยว่าดูแกงตายเนาะขมิ้นเยอะดูเข้มข้นน่ะดูแบบว่าดูแล้วก็ปิดเนาะได้ค่ะปิดก่อนเนาะอันนี้เป็นเนื้อปลากระพงทอดขมิ้นค่ะปลากระพงทอดขมิ้นเขาดูสวยตรงที่ว่าเขาเสิร์ฟมาทั้งตัวแล้วเขาก็ดึงคือตัดเป็นชิ้นให้เราเสร็จแล้วเราค่อยหยิบกินคือดูแค่นี้ก็รู้ว่ากรอบมากนะฮะใช่ต่อมาก็เอาไหนคะอันนี้นะคะก่อนก็ได้ครับอันนี้เป็นเมี่ยงกีบบัวนะคะเอาเป็นบัวจากบัวหลวงทำไมถึงเลือกใช้บัวหลวงปกติแล้วเราจะเห็นใบชะพลูก็เป็นเมี่ยงก็มีมาอยู่ใบทองหลางใบชะพลูอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะก็อยากจะอะไรที่เป็นกิมมิคของร้านนิดนึงแล้วก็ตัวดอกบัวหลวงเนี่ยค่ะมันมีประโยชน์สรรพคุณเยอะช่วยบำรุงเลือดเนี่ยค่ะเฮ้ยเก๋มากนะฮะค่ะอันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยคือเป็นผัดไทยกุ้งแม่น้ำค่ะกุ้งแม่น้ำเราก็เป็นกุ้งแม่น้ำสดๆที่รับจากอยุธยามาวันต่อวันเช่นกันรับประทานใช่ค่ะเขาทุ่มเทกับวัตถุดิบที่สดใหม่เพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าอาหารที่มาจากวัตถุดิบที่สดใหม่อร่อยเกิน 50% อยู่แล้วแล้วเขาก็มีสูตรเด็ดเคล็ดลับของเขานะฮะดังนั้นเนี่ยมันอร่อยทะลุร้อยแน่นอนเกินค่ะเกินร้อยนะฮะเกินสุดท้ายนะสุดท้ายนี้เป็นต้มข่าไก่น้ำมะพร้าวน้ำหอมค่ะโอ้โหปกติต้มข่าไก่ก็คือต้มข่าไก่ใส่กะทิใช่ไหมลงไปใส่กะทิลงไปอันนี้ทำไมถึงต้องเป็นมันหอมมากเลยใช่ไหมถ้าเป็นแบบว่าเราอยากให้ความหวานและความหอมจากเนื้อมะพร้าวอ่อนของน้ำมะพร้าวอะค่ะเป็นตัวชูแทนมันจะมีความหอมและละมุนเนาะบอกไม่ถูกมันจะแตกต่างจากการที่ใช้กะทิเพียวๆอะค่ะใส่ใจตั้งแต่ขั้นน้ำซุปอะผมก็อดใจไม่ไหวแล้วนะฮะเอาเป็นว่าขออนุญาตทำหน้าที่แทนทุกคนแล้วกันนะฮะคุณพิมได้เลยค่ะถ้าเราจะเริ่มเราต้องเริ่มยังไงครับถ้าเริ่มต้องเริ่มจากอะไรก่อนดีคะเริ่มจากจริงๆอะเมี่ยงกีบบัวก่อนน่าจะดีกว่างั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากเมี่ยงกีบบัวก็ได้กีบบัวหลวงครับแล้วก็กินเหมือนเมี่ยงคำปกติใช่ไหมคะต้องมีจัดการจัดทรงหน่อยเนาะใส่ขิงอุ้ยมีแต่สมุนไพรนะใช่ดีคนกินบ้างนะช่วยรักษาความดันนะคะผมยังไม่ถึงขั้นเป็นนะฮะยังแซวเดี๋ยวกินก่อนแล้วกันจะได้กันไว้กุ้งแห้งมะพร้าวคั่วถ้าชอบเผ็ดก็ใส่พริกอุ้ยน้ำเมี่ยงคำเขาเข้มข้นมากเลยนะนี่ค่ะหนึ่งคำขออนุญาตประกบง่ายๆทานแล้วนะโอ้ยไม่พูดพูดไม่ออกเลยอ่ะต้องชิมนะต้องกินใบบัวหลวงด้วยแป๊บนึงเดี๋ยวกินคือตัวใบอ่ะถ้าถามเราว่ามันไม่น่าจะเปรี้ยวมาจากใบบัวหลวง
แต่ว่ามีความเปรี้ยวมะนาวอ่ะมีความเปรี้ยวมาจากมะนาวแล้วมันก็หอมเปลือกมะนาวเครื่องเคียงทั้งหมดรสชาติดีน้ำเมี่ยงไม่ได้ทำให้รสชาติทั้งหมดมันกลบลงไปแต่มันทำให้ดึงความอร่อยของแต่ละตัวออกมาได้ดีมากถ้าถามเราเราว่าอร่อยแล้วก็ทานง่ายน้ำเมี่ยงหอมมากใช่อยากให้ทุกคนลองทานเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราทานกันเรามักจะเจอใบทองหลางใบชะพลูแต่ว่าน้อยที่นะที่จะเสิร์ฟคู่กับใบบัวหลวงเพราะฉะนั้นลองมาทานดูก็ได้ค่ะจัดสวยมากโอเคฮะอีกหนึ่งเมนูต่อมานะครับค่ะเมนูต่อมานะคะเป็นห่อหมกขนมครกเนื้อปูก้อนนะคะตัวขนมครกของเราทำมาจากเนื้อปลากระพงเน้นๆ เลยค่ะแล้วก็ท็อปด้วยปูก้อนชิ้นโตๆค่ะต้องลองชิมดูค่ะเราเลือกชิ้นที่ปูก้อนใหญ่สุดแล้วที่ก้อนเนี่ยแหละนะโอ้มันจะเข้มข้นแบบทางกึ่งไปทางไทยใต้นิดนึงเราชอบพริกแกงเขามากเลยค่ะแกงหอมอร่อยมากคือไม่คาวเลยที่สำคัญคือขมิ้นหอมแล้วก็มีกลิ่นพริกแล้วก็รสเผ็ดๆทานง่ายคลุกข้าวอร่อยค่ะทานเปล่าๆก็อร่อยโอเคครับอันนี้อร่อยมากจานต่อไปที่อยากจะแนะนำให้ชิมเนาะเป็นเนื้อปลากระพงทอดขมิ้นค่ะดูสีขมิ้นก็คือก่อนอื่นเนี่ยเวลาบอกว่าเป็นปลากระพงทอดขมิ้นเราก็จะนิสัยไม่ดีนะชอบกินกระเทียมเครื่องที่โรยมาข้างหน้านะฮะทานคู่กับเนี่ยค่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดมี2แบบค่ะต่างกันยังไงครับต่างกันที่คนละสูตรค่ะแบบนึงอาจจะออกหวานนิดนึงหวานกว่าแต่นี่จะเป็นซีฟู้ดที่กินกับเหมือนกินกับย่างทะเลอร่อยทั้งสองสูตรเลยจะดีลองกินจิ้มก่อนเนื้อปลาดีมากเลยฮะมันแบบว่าเนียนนุ่มอ่ะแต่ว่ากรอบข้างนอกแต่ที่ชอบจริงๆคือการแบบกระเทียมเยอะๆแบบเนี้ยผมเป็นคนที่ชอบเครื่องเยอะๆเราเชื่อว่าเขาไม่ได้ใส่แค่พริกกระเทียมมะนาวแต่เขามีส่วนผสมบางอย่างที่เป็นสีเขียวแล้วใส่เข้าไปทำให้กลิ่นของน้ำจิ้มซีฟู้ดก็หอมมากขึ้นแต่เราไม่สักสอบถามเขาแล้วกันเพราะเรารู้มันคือเคล็ดลับพูดมาขนาดนี้แล้วนะฮะเอาเป็นว่าให้ทุกคนเดากันเองว่ามันคืออะไรแต่เราไม่ต้องเดามาทานเลยดีกว่าอร่อยมากคือมันหอมๆแล้วมันก็เผ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ชอบรสจัดมาลองอาจจะเหมาะกับซีฟู้ดด้วยแต่ว่าปลาทอดอันนี้พอได้น้ำจิ้มมาเหมือนได้แบบจะเขียวจะแดงก็อร่อยนะอันนี้บอกเลยครับผมต่อมาเนาะเป็นผัดไทยไหมฮะได้จ้าได้ค่ะครับแลกกี่กันนะหนึ่งสองสามปึ๊บผัดไทยกุ้งแม่น้ำใช่ไหมฮะใช่ค่ะตัวต่อไปเป็นผัดไทยกุ้งแม่น้ำซึ่งเราจัดเสิร์ฟแบบกินแบบอยุธยาเลยโดยที่เห็นจากที่เสิร์ฟมีมะม่วงด้วยเนาะแล้วก็แม่น้ำเองแล้วก็สดวันต่อวันจากอยุธยาเลยจริงๆอันนี้เส้นผัดไทยดีมากนะคือหนึบน่ากินคือผัดไทยอยุธยานี่คือต้องมีสิ่งนี้อยู่ใช่ไหมฮะคือตัดรสตัดรสอ๋อเปรี้ยวๆหน่อยใช่ค่ะคนรู้จักถ้าไม่เป็นสูตรอยุธยาเขาจะไม่เสิร์ฟคู่กับมะม่วงสับค่ะคือด้วยความที่ตัวผัดไทยของเขาเนี่ยมีรสเค็มโดดคือเขาต้องการให้เราทานทุกรสในคำเดียวกันจริงมีมะม่วงเสร็จแล้วทำให้รสชาติผัดไทยโดดขึ้นจริงๆแล้วก็มันเข้มข้นเนาะแต่นี่ก็อร่อยแล้วนะเราชอบมันมีแบบกลิ่นกุ้งแห้งกลิ่นอะไรเงี้ยแบบหอมมากเครื่องเยอะเส้นผัดไทยเขาอร่อยมากเราทานรู้สึกกับหนึบในปากจานนี้เป็นอีกจานที่ต้องลองค่ะเด็ดขาดมากถือว่าเป็นเราไม่ค่อยเห็นเนาะใช่ที่แบบว่าสไตล์อยุธยาแบบนี้มีกุ้งใหญ่ๆมีมะม่วงดิบแบบนี้ทุกร้านที่เป็นร้านอาหารไทยมักจะบอกว่าเขามีผัดไทยแต่เราเชื่อว่าไม่ได้กี่ร้านที่ผัดไทยอร่อยนี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่ผัดไทยอร่อยใช่ครับสุดยอดจริงครับสุดท้ายล้างคอกันหน่อยเนาะก็เป็นต้มข่าไก่น้ำมะพร้าวน้ำหอมนะคะโอเคมาให้นะเผ็ดยังไม่ทันเห็นเลยว่ามะพร้าวอ่อนอยู่ในหม้ออ๋อได้ค่ะเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยค่ะเทดดี้โอ้นั่นแหละคำนั้นแหละโอ้โหนี่มีมะพร้าวอ่อนนานจริงแล้วก็ตักซุปหนึ่งช้อนสองก็ได้ซุปนี่คือทำจากน้ำมะพร้าวนะฮะใช่ค่ะมีส่วนผสมค่ะขอบคุณมากนะคะอุ้ยหอมมีหลายอย่างอยู่ในนี้นะครับทำไปเล่นไปกิน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 ซดน้ำเดี๋ยวนี้ซดน้ำเดี๋ยวนี้กำลังตักอยู่นะใจสองช้อนไปสองช้อนไปยาวๆสองช้อนไม่พอค่ะสามไหมสามไหมครับผมคือละมุนแม่เลยละมุนแบบละมุนจริงๆโอ้มันอร่อยมากเลยอ่ะคือเข้าไปเนี่ยก่อนทานก็คือยังได้กลิ่นข่ากลิ่นกะทิอยู่นะแต่พอทานเข้าไปแล้วปุ๊บโอ้โหเราแบบ
เหมือนตัวรสชาติของน้ำมะพร้าวอ่ะมันเต็มเลยแล้วมันหอมยิ่งขึ้นอ่ะเราเชื่อว่าหลายๆคนที่มาทานอาหารไทยแล้วเวลาพาเพื่อนต่างชาติมาทานอาหารไทยอ่ะมักจะบอกว่าต้มยำกุ้งสิต้มยำกุ้งสิแต่ถ้าถามเราวันนี้ถ้าเกิดว่าเลือกตัดสินใจพาเพื่อนมาทานข้าวที่ร้านโรงสีแนะนำให้ทานต้มขาด้วยเพราะว่าเด็ดมากจริงต้มยำกุ้งสิต้มยำกุ้งสิอันนี้ต้มขาโรงสีต้มขาโรงสี คือต้มขาของโรงสีไงคือมันอร่อยมากครับเปิดมิติชาวต่างชาติแน่นอนอร่อยจริงเจ๊อร่อยทุกอย่างเลยนะฮะนี้สุดยอดจริงนอกจากอาหารแล้วเนี่ยหลายๆคนเวลาตัดสินใจจะมาร้านอาหารร้านใดร้านหนึ่งก็มักจะมองถึงเครื่องดื่มอะไรแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยทางคุณพิมพ์มีเครื่องดื่มสีสันสดใสสองตัวมาฝากเราวันนี้ที่นานาทานคืออัญชันนมสดค่ะไม่ได้มีแค่อัญชันกับนมสดแต่ว่าเมื่อกี้ที่เราดูดเข้าไปเราเจอเม็ดแมงลักกึบๆๆๆตลอดเลยใช่นี่โชว์ให้เห็นนะคือความจริงเขาให้เยอะกว่านี้แต่ว่าเราอะด้วยความเพลินนะมันก็เลยหายไปนิดหน่อยครับผมส่วนของผมครับอันนี้เป็นฟาร์มจูซอเมริกาโน่เป็นตัวใหม่ของเราเลยค่ะของใหม่เนี่ยล่ะเรากินแล้วตอนแรกที่มาเป็น2ชั้นแล้วเราก็คนลงไปเทดดี้ก็เลยต้องกินแบบนี้แต่ว่ารสชาติไม่ผิดเพี้ยนพอมันคนปุ๊บมันจะเข้ากันมันเจ๋งมากตรงที่น้ำตาลสดหอมมากจริงๆมันมีกลิ่นความรู้สึกเป็นนมคาราเมลทั้งที่ความจริงไม่ได้ใส่เลยมันเป็นคาราเมลแบบไทยๆใช่แล้วมันเข้ากันดีกับตัวเอสเปรสโซ่มันเหมือนปกติเราจะเติมน้ำตาลเติมอะไรงี้พอเรามาเติมแบบน้ำตาลสดอันนี้มันหอมมันหวานมันโอเคอันนี้เรียกว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากทานแล้วแบบสดชื่นธรรมชาติสุดๆใช่โอ้ซึ้งๆหน้าเลยเนาะโอ้โหอร่อยแบบนี้ทั้งน้ำทั้งอาหา รเราเชื่อว่าหลายคนดูเสร็จแล้วเนี่ยต้องรู้สึกอยากมาทดลองแหละว่าอร่อยสมคำล่ำลือกับพี่นานาและเทดดี้บอกหรือเปล่าถามคุณพิมพ์หน่อยค่ะว่าร้านโรงสีเนี่ยเปิดปีกี่โมงเปิดวันไหนปิดวันไหนบ้างคะร้านโรงสีของเราเปิดบริการทุกวันนะคะตั้งแต่11โมงเช้านะคะจนถึง4ทุ่มนะคะไม่มีวันหยุดไม่หยุดค่ะแล้วการเดินทางเหรอครับคุณพิมการเดินทางนะคะเดินทางได้2แบบที่ง่ายๆนะคะคือนั่ง BTS มาลงตรงสถานีกรุงธนบุรีนะคะก็ต่อวินมอเตอร์ไซค์หรือแท็กซี่เข้ามาก็ได้ค่ะบอกว่ามาที่หลงใช่ค่ะมาที่หลงก็เดินเข้ามาข้างในใช่ค่ะร้านลุงศรีจะอยู่ข้างในหลงนะคะอีกทางนึงอีกทางนึงคือใครอยากลุยๆหน่อยก็ทางเรือค่ะนึกว่าว่ายน้ำจะว่ายมาก็ได้นะคะคือมีท่าเรืออยู่ใช่ค่ะมีท่าเรือของตระกูลหวังหลีท่าเรือว่าท่าเรือหวังหลีใช่ค่ะก็คือนั่งจากสะพานตักสินก็ได้นะอีกทางนึงก็นั่งเรือมาลงท่าเรือหวังหลีได้เลยค่ะโอเคเลยสะดวกสบายทั้ง2เส้นทางครับอาหารอร่อยมากบรรยากาศดีมากที่สำคัญทุกอย่างโอเคหมดเลยขอบคุณคุณพิมพ์มากๆนะคะขอบคุณมากค่ะ